บายดีมื้อนี้นี่เฮาสิมาสาธิตการเย็นเบียร์ที่ถูกต้องซึ่งว่ามื้อนี้นี่เฮามีผลิตภัณฑ์เบียร์อยู่3ยี่ห้อคือยี่ห้อที่1แม่นเบียร์ไฮนิเกนเบียร์ไฮนิเกนจะมีรูปทรงลักษณะแบบนี้และนี่ก็คือจอกของไฮนิเกนและยี่ห้อที่2ก็คือเบียร์ลาวโกเบียร์ลาวโกนี่จะมีรูปทรงแบบนี้และอันนี้ก็คือจอกของเบียร์โกส่วนยี่ห้อที่3นั่นก็คือเบียร์ยอดนิยมของคนลาวเฮาก็คือเบียร์ลาวจะเป็นแบบนี้และนี่ก็คือจอกของเบียร์ลาวและถ้าถามถึงว่าวิธีการเย็นเบียร์ที่ถูกต้องนั่นก็คือจังใดก็คือแต่ละผลิตภัณฑ์เบียร์คือเบียร์ไฮนิเกนก็จะมีจอกคู่กันมาเพราะฉะนั้นแล้วเวลาเฮาเย็นเบียร์เฮาต้องเย็นให้ถูกจอกถ้าถามว่าเฮาเย็นสลับกันได้บ่ตัวอย่างคือใส่จอกไฮนิเกนไปเย็นเบียร์ลาวหรือใส่จอกเบียร์ลาวมาเย็นเบียร์ไฮนิเกนคำตอบก็คือได้แต่ว่ามันบ่เหมาะสมเพราะว่าทุกๆเบียร์เพิ่นหั่นได้ผลิตจอกออกมาใส่ควบคู่กันเจ้าต่อมาแล้วเฮาสิมาแนะนำหรือว่าสาธิตในการไขฝาเบียร์เนาะเฮาสิตัวอย่างการไขแก้วเบียร์ฟองเบียร์ลาวการไขแก้วเบียร์ฟองเบียร์ลาวนี่ก็คือมือเบื้องซ้ายเฮาจับไปที่แก้วและทวงน้ำหนักลงให้อยู่กับโต๊ะให้ทวงลงแบบนี้แล้วให้มือเบื้องขวานี่จับเล็กไข่เบียร์มาดูซิเฮาให้เดออกมาแบบนี้เพื่อป้องกันบ่ให้ฝาเบียร์หันโป่งขึ้นไปถึงซึ่งมันสิเฮ็ดให้เกิดอุบัติเหตุได้และข้อที่ว่าควรระวังที่สุดก็คือบ่ให้เอาแก้วมาไขแก้วหรือว่าเอาแก้วมาไขใส่โต๊ะเพราะว่ามันสิเฮ็ดให้แก้วเบียร์นี่แตกบาดมือได้เนาะเฮาสิมาสาธิตกันเลยเอาตัวไข่แบบนี้เอาต่อไปเนาะเฮาสิมาสาธิตการจับจอกเบียร์และการจับแก้วเบียร์ว่าเวลาที่เย็นเฮาควรจับแบบใดและบ่ควรจับแบบใดก็คือเฮาสิยกตัวอย่างการจับจอกเบียร์ลาวเนาะจอกเบียร์ลาวแบบนี้มันจะมีรูปทรงลักษณะแบบนี้คือเป็นค่อนข้างใหญ่และก็สั้นแล้ววิธีจับถูกต้องก็คือจับแบบใดเฮาเอา3นิ้วนี้โอบมาทางข้างแบบนี้แล้วดิ้วก้อยให้เอาลงลุมดิ้วโป้เอามาเบื้องหลังเพื่อรับน้ำหนักเวลาที่เฮาเงียงจอกแล้วเบื้องบ่ว่าจะจับจอกหยังเนาะโลโก้กาของจอกเฮาต้องหันออกหน้าเสมอและบ่ให้แบบว่าไปจับบังไว้เบิดและข้อควรระวังข้อห้ามก็คือบ่ให้เอามือจกไปที่ปากจอกหรือว่าจับกลางจอกแล้วบีบแรงๆเพราะมันเฮ็ดให้เกิดห้อยมือเวลามีห้อยมือห้อยนิ้วมืออยู่นี่เวลาแขกเพิ่นเหลียวเบิ่งนะมันสิเป็นว่าจอกหันบ่สะอาดเนาะเวลาจับมันก็ต้องจับแบบนี้และบัดนี้เฮาสิมาสาธิตการจับแก้วเบียร์การจับแก้วเบียร์ก็คือเฮาจับเบื้องขวาจับเบื้องขวาจับอยู่ที่กลางของแก้วแบบนี้เฮาบ่ควรแบบว่าสิมาจับที่คอของแก้วแบบนี้มันสิบ่งามตาหรือว่าจับลุ่มแบบนี้ก็ห้ามแล้วเฮาสิมาสาธิตการเย็นเบียร์เลยเนาะการเย็นเบียร์แต่ละแก้วเบียร์แต่ละยี่ห้อนะแก้วของมันจะมีข้ออยู่แบบนี้อยู่ด้านถึงเวลาเย็นเฮาต้องเอาคอตัวนี้มาเกาะใส่กับปากของจอกเพื่อป้องกันบ่ให้มันลื่นไปทางอื่นเฮาสิเย็นแบบนี้และค่อยๆเย็นน้ำเบียร์เฮาบ่ต้องให้มันไหลผ่านน้ำก้นเวลาที่ว่าน้ำเบียร์ไหลผ่านน้ำก้นนะมันสิเฮ็ดให้เป็นฟอดขึ้นหลายนี่ประมาณนี้และสิ่งสำคัญที่สุดก็คือบ่ควรเย็นเบียร์ให้มันเต็มเกินไปหรือว่าล้นเฮาสิเย็นเบียร์ให้มันเหลือประมาณ1ข้อมือบ่ว่าจอกหยังก็สร้างให้เหลือประมาณ1ข้อมือแบบนี้เนาะซ้ําเจ้าต่อมาแมนเฮาสิมาสาธิตการเย็นเบียร์การเย็นเบียร์เทื่อนี้จะเป็นเบียร์ที่ว่าจอกน้อยยาวคือแบบนี้เนาะจะมีจอกไฮนิเกนและก็จอกเบียร์ลาวโก้แล้วเฮาสิมาสาธิตการเย็นเบียร์ไฮนิเกนเลยเนาะเวลาจับจอกของจอกไฮนิเกนก็คือเฮาจับคล้ายๆกับการจับจอกเบียร์ลาวตั้งแต่ว่าจอกนี้มันจะแบบมีรูปทรงน้อยยาวแล้วเวลาเฮาจับนะเฮาสามารถแบบว่าดูมือออกให้กว้างแบบสิได้แล้วสังเกตเบิ่งดิ้วก้อยเฮาจะใส่ที่ก้นจอก
ก็คือควงฮับน้ำหนักของจอกเบียร์ให้ได้เนาะแล้วดิโป้กับไปใส่เบื้องหลังคือตามเคยแล้วก็มาเย็นกันเลยเวลาเย็นเบียร์สิ่งสำคัญที่สุดก็คือโลโก้จอกและโลโก้แก้วต้องหันออกไปข้างหน้าแบบนี้เสมอเนาะเราสิมาเย็นกันเลยแล้วกันสำหรับการเย็นเบียร์อันใส่จอกไฮนิเก้นนี้มันสิง่ายที่สุดก็คือมันจะมีขีดหมายบอกว่าเราควรเย็นฮอดใสเนาะก็จะมีขีดหมายบอกไว้ว่าหม่องนี้ให้เย็นฮอดนี่ครับควรเย็นให้มันเต็มเกินไปแล้วสำหรับการสาธิตการเย็นเบียร์จอกยางสิ่งสำคัญที่สุดในการเย็นเบียร์ก็คือเฮาสิเฮ็ดแบบใดให้ภาพลักษณ์ของเฮาออกมาดูดีและผ่อนคลายที่สุดนั่นก็ต้องอาศัยการจับจอกเบียร์และการจับแก้วเบียร์ในเมื่อเวลาใดที่เฮาจับจอกเบียร์แบบผ่อนคลายจับแก้วเบียร์คือการบอเน้นจับแพงเกินไปภาพลักษณ์ของเฮาออกมาแล้วจะรู้สึกแบบว่าผ่อนคลายและดูดีแต่ว่าเวลาใดที่เฮาจับจอกเบียร์แน่นเกินไปหรือจับแก้วเบียร์แน่นเกินไปภาพลักษณ์ของเฮาจะออกมาแบบว่าตึงเครียดดังนั้นเฮาควรใส่ใจในการจับจอกเบียร์และการจับแก้วเบียร์เป็นที่สุดเพราะว่ามันจะเฮ็ดให้ภาพลักษณ์ของเฮาออกมาดี